คุณเคยดูเลฟอินเทอร์ทีฟเจ๋งๆของต่างประเทศแต่ทำไม่ได้จริงใช่ไหมวันนี้ AnyEye มานำเสนอเทคนิคใหม่ๆที่ทำได้จริงสวัสดีครับผมพีนะครับจาก AnyEye ครับบางคนอาจจะจำได้ที่เราได้ไปเวิร์กช็อปกันขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่มาร่วมเวิร์กช็อปกับเราก็วันนี้ผมจะมานำเสนอเทคนิคอินเทอร์แอคทีฟนะครับที่เป็นการระบายสีบนกระดาษจริงและเชื่อมเข้ากับโลก Virtual World โลกเสมือนครับบางคนอาจจะเคยเห็นงานนี้ในพิพิธภัณฑ์ต่างๆมาบ้างแล้วนะฮะซึ่งทั่วไปเนี่ยเขาก็จะระบายสีในกระดาษแล้วเข้าเครื่องสแกนแต่เราอ่ะเปลี่ยนเครื่องสแกนมาเป็นย่อมาเป็นโทรศัพท์มือถือนะฮะทำให้สามารถเอาไปเล่นที่บ้านได้ทำเป็นแอปแล้วก็ซับมิดรูปขึ้นคลาวด์แล้วไปอยู่บนจอใหญ่ได้นะครับวิธีเล่นเนี่ยจะระบายสีในกระดาษก่อนลักษณะคล้ายๆอย่างนี้นะครับแล้วก็พอระบายสีเรียบร้อยแล้วก็สแกนผ่านแอปพลิเคชันอย่างที่ว่าเมื่อกี้นะครับแล้วก็ซับมิดนะครับรูปก็จะไปอยู่บนจอใหญ่แต่การใช้เทคโนโลยีตัวนี้ก็จะมีข้อจำกัดอยู่บ้างนะครับอย่างเช่นกระดาษที่ระบายเนี่ยจะต้องมีแพทเทิร์นลักษณะอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะให้มันรู้ว่ามันเป็นรูปอะไรนะฮะแพทเทิร์นตัวนี้เราสามารถดีไซน์เป็นกราฟิกต่างๆได้นะครับข้อจำกัดอย่างก็คือตัวแอปเนี่ยจะต้องโหลดแอปพลิเคชันนะฮะเพื่อซับมิดรูปนะครับจะต้องต่ออินเทอร์เน็ตไว้ตลอดเวลาเพื่อให้มันรูปขึ้นคลาวด์นะฮะสำหรับอีเวนต์แล้วเนี่ยเราสามารถใช้มือถือของสตาฟนะฮะหรือเราเตรียมเครื่องไว้เป็น iPad เป็นมือถือให้สตาฟเดินถ่ายเดินสแกนก็ได้เหมือนกันครับสิ่งที่คนที่มาบูธจะได้รับก็คือได้รับ experience นะฮะได้มีส่วนร่วมกับ product ในรูปแบบที่น่าสนใจนะครับลองคิดดูนะฮะว่าถ้าปลาฉลามตัวนี้เปลี่ยนเป็นรูปผลิตภัณฑ์หรือว่าเป็นภาพอื่นๆที่สื่อความหมายเงี้ยฮะเขาก็จะมีส่วนร่วมกับแบรนด์ในลักษณะที่สนุกสนานส่วนสิ่งที่บูธได้ก็คืองานของคุณจะมีความน่าสนใจมากขึ้นนะฮะมีเทคโนโลยีใหม่ๆดึงดูดผู้คนนะครับแล้วก็สื่อสารเรื่องราวของแบรนด์ได้ดีขึ้นด้วยครับถ้าใครสนใจนะครับเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับก็คอยติดตามอัปเดตเทคของเราได้ใน LINE@ นี้นะครับแล้วถ้าใครสนใจที่อยากมาเดโมของจริงที่ AnyEye นะฮะทักไลน์แอดมาได้เลยหรือติดต่อเซลล์ที่รู้จักก็ได้ครับนอกจากนี้นะฮะเรายังมี Creative Tech Card เวอร์ชั่นใหม่นะครับที่จะออกมาเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวพบกันนะครับ